สุสาครสกินมีก็พี่ชายของสิงห์สมุทรสกินมีครับนี่ครับ30กับ22ปีนะครับส่วนสูงนี่ยาวเหลือเกินครับทางด้านอายุดูครับโอ้โหแต่ว่าถามรองเชษเนี่ยเขาบอกว่าต่อยมาไม่เยอะนะครับทางด้านอายุบาฮารีส่วนจาจีเต่านี่ก็คุ้นตาเราเป็นอย่างดีครับนี่ครับสายมือท่านผู้ชมครับพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์ครับขณะที่ขวามือครับสุสาครสกลิ่นมีครับอันนี้ก็ผันตัวเองไปทำค่ายมวยครับนี่ครับรองเชษครับนายตำรวจรักมวยครับก็ปัจจุบันเนี่ยทำค่ายมวยสอนเดชพันธ์เนี่ยโด่งดังระดับโลกเลยนะครับนี่ก็ส่งนักชกมาสร้างสีสันครับในรายการไทยไฟท์ลีกเดี๋ยวดูครับว่าใครจะดีกว่ากันครับมวยคู่นี้ทางจีเต่าของเกงดำนะครับนักชกจากแดนมังกรขณะที่อายุครับสูงยาวฮะเด็กสีขาวครับเดินลุยเข้าหาเลยครับต่อยหมัดกล้าออกครับแม่จางกีเต่าเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับที่ไทยไฟลีกพยายามหวดล่างครับแทงขวาเตะจ่อไปครับอายุบารีจางจีเต่าพยายามหวดล่างเจอหมัด 1-2 ครับสวนมาสวนไปเอาเตะขวาแม่กะขึ้นก้านคอเลยครับเล่นของสูงอะไรแบบนี้ทีมไว้ก่อนจางจีเต่าทีมคืนบารี่ซ้ายครับเจอแข้งซ้ายคืนเกี่ยวได้จะคืนจะคืนแต่ยังไม่เต็มคำเท่าไหร่ครับแยกมาหรือว่าเป็นการสู้กันของสองนักชกต่างชาติต่างแดนนะครับเรื่องของการประหยัดอาวุธนี่ไม่มีแน่นอนครับเดินเข้าไปครับอายุเริ่มจะมีหมัดครับใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ทุบเข้าไปครับอาจารย์โอ้เริ่มจะโดนแล้วครับโอ้โหหันหลังไม่ได้ครับนี่ทางสุสาครครับให้ตั้งเกมดีๆครับนี่ครับแม่โดนบุกแข้งในเต็มคำเลยครับโอ้ยาวๆแล้วแน่นด้วยสิครับแข้งของอายุบารีครับจางจีเต่าก็รอดักนะครับมีแทงหน้ามีลูกถีบครับคอยสกัดเอาไว้ครับหมัดซ้ายเอาสับมาสับคืนครับแยกมาก่อนหมัดกลางเวทีหน่อยครับหมัดซ้ายมาจางจีเต่าอายุว่ายังไงครับอายุบาริเตะขวาจ่อล่างจะเตะเข้าพอดีครับเจอทีครับจางจีเต่ามา1 2มาอายุบารีแข้งขวาเตะได้เตะไปโอ้ยมีเตะล่างแล้วหัวขึ้นบนครับอายุบารีครับต่างคนต่างเตะครับการนี้เริ่มเป็นฝ่ายเดินมากแล้วนะครับยืนแลกแข้งกันครับแล้วก็หมดยกที่1ครับเพื่อครับไปดูภาพช้าในยกแรกนะครับจังหวะอาวุธของจางกีเต่าแล้วก็อายุบารีครับนี่ครับมาตวัดแข้งขวาครับยังเลยศีรษะไปครับนี่เฉียวไปนิดเดียวครับต่ำกว่านี้ได้เรื่องแน่นอนครับมาดูจังหวะประสานแข้งกันครับโดยรูปร่างที่สูงยาวครับเจองานค่อนข้างยากนี่ครับทางด้านสุสาครครับก็มาแก้เกมให้กับจางจีเต่าครับนักชกจีนเดี๋ยวดูยกนี้นะครับว่าจะมีนับมีน็อกหรือเปล่าครับเพราะว่าอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับมวยคู่นี้จางจีเต่าถือว่าประสบการณ์สูงกว่านะครับอายุนี่เพิ่ง22ปีเท่านั้นครับขยับเดินแล้วครับนี่ฮะต้องคูหน่อยครับเรื่องของสภาพการเนี่ยไม่ต้องห่วงครับอายุถือว่าซ้อมอยู่ค่ายใหญ่ครับ
สอเดชพันธ์ขยับเดินนี่ครับเริ่มจะเดินจับขาจับแล้วฟันโอ้โหเสียหลักด้วยครับจังหวะจับขาพอดีครับยืนขาเดียวฮะล้มไปเลยพยายามเตะไปครับเตะคืนครับโดนแบบไหนคืนแบบนั้นเจอจิ้มเกลือครับโดนข้างล่างก็เตะข้างล่างคืนครับขยับเข้าหาจางจีเต่าเตะซ้ายไปเตะไปก็ระวังไปด้วยครับจางจีเต่าครับเพราะว่าแหมอายุบารี่ก็ยาวครับก็ต้องระวังตัวกันหน่อยครับขวาเตะจ่อไปในครับพยายามเด้งพยายามตีครับอายุบารี่มันซ้ายจางจีเต่าหมัด 1-2 ครับอายุบารี่แต่ว่ายังพลาดเป้าไปแยกมาถีบไว้ครับขยับนี่ครับช้าปุ๊บโดเตะคืนได้ครับคิดว่าหลับลบเฉยๆยังครับยังอยู่ครับจางจีเต่าเอาโดนหมัดโดนหมัดมีอาการครับเอานี่ครับต้องมีคนเจ็บก่อนครับโอเคถึงจะเข้มข้นเอาแล้วครับจางจีเต่าโอ้ต่อยหมัดเนี่ยยุบก็มีวูบวาดเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่เอาแล้วครับแม่เกมเริ่มเปิดเหมือนจะฟื้นครับอายุเดินไล่ทุบเหมือนเดิมรูปร่างดีครับนี่ครับไม่ค่อยแม่นเอาหมัดขวาโอ้โหฟันศอกหน้าลอยครับเลือดเลยครับจางจีเต่าโอ้โหเมื่อสักครู่แม่หน้าลอยครับการตกครับเจอศอกเข้าไปโอ้โหเลือดมาแล้วครับนี่ครับโอ้โหดูฮะน่าจะแตกเยอะด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรป้องกันเลยครับนี่ฮะโอ้กรรมการอรุณทนดูไม่ไหวครับขอให้แพทย์ดูก่อนครับแม่โอ้จังหวะฟันนี่น่ากลัวมากครับเมื่อสักครู่ดูหน่อยครับแม่คิ้วขวาที่แหกโค้งครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับคุณหมอศิริศักดิ์ภาชาติบอกว่าชกต่อได้ครับแต่เชื่อว่าหลายคนเห็นแผลเมื่อสักครู่นี่หน้าถอดสีครับหมัดซ้ายเริ่มหน้าพักแป๊บหนึ่งครับมาดูภาพช้ากันครับเดี๋ยวดูว่าช็อตไหนครับที่ทำให้จางจีเต่าเนี่ยแหกโค้งครับตอนนี้โดนเกี่ยวขาล้มลงไปนะครับก็มีจังหวะตอบโต้กันดูเดือดเลยครับยกที่ผ่านมานี่ครับเตะโอ้โหล้มทั้งยืนครับหลังจากที่เตะช็อตนี้แหละครับเหมือนเกมเนี่ยมันจะเปิดเลยครับจางจีเต่าก็เริ่มโมโหครับหมัดฮุกซ้ายนี่เมานิดหนึ่งครับอายุบารีและนี่ครับจังหวะลุกไล่ครับมือตกโอ้ดูครับแล้วมันคมศอกเนี่ยโดนพอดีเลยนะครับแผลเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวครับเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า10เข็มแน่นอนครับแต่ว่าด้วยเส้นทางของเลือดครับทำให้การชกเนี่ยยังดำเนินต่อครับนี่ครับโอ้จังหวะไล่แขนไม่ดีครับยังทำให้ศอกซ้ายของอายุเนี่ยเมื่อกี้คุยชายเห็นแผลเงียบไปเลยเหมือนหน้าซีดลมจะจับพี่เหมือนกลัวเลือดป่ะนี่ขนาดยังไม่โดนเองนี่เอ้าลุยกันต่อครับยกที่3ครับโอ้โหแหกโค้งไปแล้วคิ้วของจางจีเต่าครับขยับเข้าหาเลยนะครับกระชับพื้นที่เข้าไปเจอเคลียร์มาก่อนครับจังหวะเตะพับในของอายุบารีปัดซ้ายครับคอยเกี่ยวไว้จางจีเต่าเจอแข้งขวาครับแกยาวอยู่แล้วด้วยก็แหมเป็นการคอนที่ง่ายเลยล่ะเตะจ่อล่างไปจะเกี่ยวไม่ติดเตะจ่อล่างมาหมัดขวาคืนครับไม่เกี่ยวแล้วครับจะบอกว่าสักครู่ครับเตะมาต่อยคืนเลยว่าอย่างนั้นเถอะสวนทางปืนไปเลยแหมยุบนี่เห็นช่องแล้วนะครับก็พยายามที่จะเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับจางจีเต่านี่ไม่ต่อยยากครับมันตัวที่อ้าวครับแม่มีเตะขา
เตะขามีสะดุ้งครับทางด้านอายุการกีเต่ายังอยู่ในเกมครับแต่แค่นี้เนี่ยกายหัวใจครับแล้วดูการคัดเลือกเนี่ยเลือดเนี่ยถือว่าดีด้วยนะครับแผลเนี่ยอาจจะยาวครับแต่ว่าเส้นทางของเลือดไม่ได้เข้าตาครับถือว่าไม่ได้อันตรายมากแล้วอายุเนี่ยกลัวเลือดหรือเปล่าครับโอ้เอาแข้งซ้ายไปครับดูไม่ดุดันเหมือนยก2ครับได้ยืนแลกแข้งกันแบบนี้ครับเอาเข้าใกล้แล้วเข้าใกล้แล้วแม่เดี๋ยวมีแผลหรือเปล่าก็ยังไหวเป็นทางอยู่นะครับที่หางคิ้วขวาเลือดของจางจีเต่าไปไว้ก่อนครับอายุบารี่จางจีเต่าหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายจังหวะหมัดซ้ายแกเนี่ยหมัดซ้ายหน้าแกแม่น่ากลัวจางจีเต่าหมัดหนึ่งสองมาพอถึงตัวถึงวงในอายุบารี่ก็พยายามตั้งแขนขวางหน้าไว้หมัดซ้ายขยับเข้าไปจางจีเต่าหมัดซ้ายหมัดขวาเหมือนจะเห็นอะไรหรือเปล่าครับพยายามเดินเร็วขึ้นจางจีเต่าเตะสกัดไว้ก่อนอายุบารี่เล็งแล้วนี่หมัดซ้ายตัวอึดอัดหน่อยครับเจอคู่ต่อสู้แบบแหมรูปร่างสูงยาวกว่าสองเข้ามีสองเข้ามีจะเรียกอีกแผลหรือเปล่าอายุบารี่เช็ดเลือดเดินเข้าหาจางจีเต่าหมดยกครับสองคิ้วเลยครับแต่สองแผลเลยเอาจริงเหรอนี่ครับแหมนี่อีกแผลหนึ่งเลยครับโอ้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับวันนี้จางจีเต่าครับโดนแต่ว่าอายุนี่ยาวใหญ่ครับต่อคมด้วยครับแม่เนี่ยจังหวะโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนทางด้านอายุพยายามโยนเข่าเข้ามาครับแล้วเนี่ยจังหวะไล่แขนต่อยหมัดไม่ถึงครับโอ้โหด้วยความสูงยาวครับพยายามจะทุบซ้ายนี่ครับขวาตรงดอกนี้ได้ครับในช่วงช็อตท้ายๆครับหมัดขวาครับของจางกีเต่านี่หักศอกไม่โดนนะครับแทงซ้ายไปแล้วหมัดและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner isWhite Corner Ayu from Algeria เอาครับก็เป็นอายุที่ชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมฟอร์มของชัยบุรีครับหายไป5เดือนเป็นอย่างไร